สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าหน้าจอดับเร็วทำยังไงดีประเภทว่าต้องคอยเคลียร์อยู่ตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็ต้องเคลียร์เดี๋ยวก็ต้องเคลียร์ไม่งั้นหน้าจอมันก็จะดับลงจะทำยังไงดีไม่งั้นต้องคอยเคลียร์อยู่อย่างนี้หน้ารำคาญอะไรก็ต้องไปในตั้งค่าโหมดหน้าจอครับว่าจะทำอย่างไรเราก็ไปตั้งค่าเวลาจริงๆแล้วโทรศัพท์ทุกเครื่องก็จะมีการตั้งค่าเวลาเพื่อจะให้หน้าจอมันดับลงอันนี้เป็นโหมดฟังก์ชันที่มีอยู่ในทุกเครื่องและมักจะตั้งให้อยู่ในเวลาที่น้อยๆเช่น30วิบ้าง50วิตั้งต้องมาเคลียร์ทีนึงไม่อย่างนั้นมันก็จะดับลงเพราะอะไรเพราะเขาก็อยากให้คุณประหยัดพลังงานเพราะเราเปิดนานๆปั๊บมันก็จะคอยเด้งเตือนอยู่เหมือนกันว่าพี่มันไม่ประหยัดพลังงานนะมันหน้าจอมันสว่างอยู่ตลอดเวลาแต่บางทีก็ผมเป็นคนใช้ไม่ใช่คุณเป็นคนใช้ก็เตือนจังหน้ารำคาญอันนี้เอาแล้วแต่แต่ผมมักจะตั้งให้มันสว่างอยู่นานๆเพราะเวลาบางทีนั่งทำคลิปก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องแตะมันอยู่ภายใน15วิหรือ30วินี่บางทีก็พูดซะยาวจนมีคนก็บ่นว่าพูดเยอะเจ็บคอช่างมันเถอะเอามาเราไปดูกันว่าเราจะไปตั้งยังไงให้หน้าจอมันสว่างไม่ดับลงบ่อยๆจนหน้ารำคาญอันนี้เราก็ต้องไปตั้งค่าสิจ๊ะนี่เราก็เข้าไปในตั้งค่ากันหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกนี่หน้าจอและความสว่างเขาจะมีให้คุณเลือกอันนี้เราทำในโทรศัพท์ยี่ห้อเรียวมี3นะจริงๆมีทุกยี่ห้อแหละไปดูเถอะเคยทำไปทั้งนั้นนะอันนี้จะมีฟังก์ชันนี้ก็คือการปิดหน้าจออัตโนมัติอันนี้เขาเรียกตัวเองว่าอย่างนี้นะว่าการปิดหน้าจออัตโนมัติก็กดลงไปตรงเวลาตรงนี้ซึ่งผมตั้งเอาไว้ที่30นาทีไปเลยอันนี้จะมีอะไรให้เราเลือกบ้างก็มี15วิ30วิซึ่งปกติมาตรฐานรู้สึกจะอยู่ตรงที่30วินี่แหละนะมันไม่พอบางทีเรามีความรู้สึกว่ามันไม่พออย่างเช่นบางคนชอบเรียกอะไรดูวิดีโอจากเบราว์เซอร์ซึ่งบางครั้งมันไม่ได้ค้างหน้าจอให้เราตลอดซึ่งมันไม่ได้บังคับน่ะคือถ้าเป็น YouTube แอปพลิเคชันมันจะบังคับให้เครื่องสว่างหน้าจออยู่ตลอดถ้ามันดับเมื่อไหร่วิดีโอมันก็จะไม่เดินอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าคุณใช้อย่างอื่นมันก็จะดับต้องคอยแตะคุณก็มาตั้งค่าเวลาในนี้ให้มันเยอะๆสินะก็โอ้ท่านหนังไม่ชั่วโมงก็ช่วยไม่ได้นะเพราะมันไม่มีแบบไม่จำกัดเวลานี่หว่ามันจะพีแค่30นาที30นาทีแต่ทีคงไม่รำคาญมั้ยหรือยังไงก็ไม่รู้ดูเอาก็แล้วกันก็จะมีเรื่อง1นาที2นาที5นาที10นาทีแล้วก็30นาทีมีแค่นี้แหละผมก็ตั้งเอาไว้ตรง30นาทีก็มาติ๊กให้มันเป็นจุดสีเขียวๆขึ้นมาแค่นั้นเองคุณอยากได้เวลาน้อยคุณก็ติ๊กให้เป็นสีเขียวตรงเวลาน้อยๆคุณก็จะได้นี่เห็นไหมก็เป็นสีเขียวขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่ทำอย่างนั้นหรอกเราจะทำไมเราก็ทำให้มันเยอะๆสิก็แค่นั้นเองคุณก็อยากให้มันสว่างอยู่แบบคุณดูในเครื่องตัวเองสินะอันนี้ต้องบอกไม่ได้เพราะว่าในแต่ละยี่ห้อมันมีฟังก์ชันนี้ไม่เหมือนกันบางยี่ห้อเนี่ยเขามีแบบให้มันสว่างอยู่ตลอดเวลาเลยอันนี้ก็ผมคิดว่ามันก็ดีนะมันสร้างอุปนิสัยเราอ่ะคือเราไม่ใช้เราก็กดดับหน้าจอเราใช้เราก็ดูต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าคุณแต่ต้องเข้าใจอย่างนึงว่าถ้าคุณลืมดับหน้าจอนั่นหมายถึงอะไรมันก็จะกินพลังงานของคุณไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะแบบบางทีคุณใส่กระเป๋าไปมันก็ไปแตะนู่นโดนนี่โดนนั่นอันนี้ก็ต้องสร้างอุปนิสัยอีกลักษณะหนึ่งเพราะมันไม่ได้ดับหน้าจอแบบออโต้คุณต้องประดับตัวมันเองอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็ไปเลือกดูเอาแล้วกันแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะบางยี่ห้อก็มีแบบไม่ดับหน้าจอเลยแบบไม่มีเวลาเลยคุณจะไม่มันสว่างอยู่ตลอดนานเท่านานเลยจนกว่าแบตมันจะหมดนั่นแหละแล้วแต่ชอบบางยี่ห้อเขาก็ไม่ให้อย่างนั้นด้วยความเป็นห่วงไปเป็นห่วงว่าแบตเตอรี่มันจะหมดนะนะเขาก็จะให้มันดับหน้าจอภายในเวลาที่สมควร30วิถ้าไม่ใช้มันก็ดับไปเถอะอะไรประมาณอย่างนั้นแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณมีอุปนิสัยในการที่จะไม่ใช้ปั๊บก็ดับปุ๊บไม่ใช้ปั๊บก็ดับปุ๊บอันนี้ก็ควรจะตั้งเวลาให้นานๆก็ได้แต่ก็ต้องแต่ถ้าคุณยังไม่มีก็ควรจะสร้างอุปนิสัยแบบนี้ถ้าคุณจะตั้งหน้าจอให้มันสว่างนานๆอันนี้มันเป็นสิ่งที่คุณควรจะทำเพื่อให้มันแบตไม่หมดเร็วจนเกินไปนะคุณดูทางอุปนิสัยแบบนี้นะแต่ถ้าเปิดปิดบ่อยๆมันก็หมดเร็วเหมือนเดิมนั่นแหละ
อันนี้มันต้องคำนวณจากตัวคุณเองอะนะไม่ใช่เดี๋ยวดับเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวเปิดอันนี้ผมว่ามันสว่างอยู่ตลอดจะประหยัดแบตกว่านะเปิดปิดรู้สึกว่าแบตหมดเร็วกว่าอันนี้ก็ต้องคุณเป็นคนใช้งานน่ะคุณก็ต้องค่อยดูเอาใช่ไหมคุณจะเอาแบบไหนก็เอาก็แล้วกันอันนี้ก็มาฝากกันสำหรับคำถามที่ถามว่าหน้าจอมันดับเร็วเหลือเกินอยากจะให้มันสว่างอยู่นานๆทำไงก็ไปตั้งเวลาให้มันนานหน่อยอันนี้มันแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่เครื่องของคุณน่ะจริงๆแล้วก็ฟังก์ชันนี้ก็มีทุกเครื่องทุกยี่ห้อนั่นแหละไปดูเอาแล้วกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ